เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิด Lucky Box กันนะครับโอเคเปิดไป2คลิปละเออเอ้ยไม่ดิคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะฮะคลิปนี้นะครับโอเคก็ด้วยความคิดถึงนะครับก็กะจะมาเปิดสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ฮิตแหละที่ฮิตอยู่ช่วงนี้นะครับโอเคนั่นก็คือวัยรุ่นทำอุปกรณ์นั่นเองนะฮะวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะครับจริงๆมันก็ฮิตมาสักพักแล้วแหละหรือไม่ก็นานแต่ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ผมชอบไงผมชอบผมก็เลยอยากทำเข้าใจไหมผมชอบอ่ะมันฮาเข้าใจไหมแบบเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะอ๋อทำอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อะไรเหรออ๋ออุปกรณ์ไปดาวอังคารอะไรเงี้ยนะครับมันฮานั่นแหละแล้วคนก็เอาไปล้อเลียนกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมีมหรือเป็นคลิปภาคอะไรพวกนี้ผมชอบนะผมอยากทำโอเคไหมอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับไปเริ่มกันเลยนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคเปิดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยืดจะยาวเดี๋ยวมันไม่ดีนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเปิดไลกี้บ็อกซ์แห่งโลกอนาคตกันนะครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแม่งเป็นไลกี้บ็อกซ์ที่โคตรโกงนะครับและผมก็บอกแล้วว่าไอ้วัยรุ่นทำอุปกรณ์เนี่ยมันก็โหดเช่นกันนะครับโหดวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะครับผมที่ผมปิดตาข้างนึงอ่ะแม่งเฟี้ยวจัดเลยนะโอเคเปิดเลยครับอันนี้อะไรเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้บวก100นะฮะโอเคได้อะไรโอ้โหOP Gem ว่ะทุกคนแค่นี้ก็โหดแล้วผมจะบอกให้ได้ OP Gem มาเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยทุกคนลัคกี้บ็อกซ์แบบเนี้ยเห็นป่ะอ้าวนี่ไงเห็นป่ะไม่ต้องอะไรมากเลยผมจะบอกให้เปิดไม่กี่กล่องก็เทพแล้วมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ OP ครับคุณผู้ชมมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์เลเวล99อ่ะนะอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปคลิปก่อนนะฮะมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์เลเวล99อ่ะเราแค่เปิดไม่กี่กล่องเองเผื่อกล่องแรกก็ได้ของดีแล้วด้วยมันโกงทุกคนไม่ต้องหวือหวาอะไรมากมายเนี่ยมาชุดเดียวกันเหรอชื่ออะไรนะมิลิต้าใช่ป่าววะเดี๋ยวผมขอดูเท็กเจอร์ก่อนอ๋อใช่ครับมิลิต้านะแต่อันของผมมันเอนชานไงมันเอนชานมาด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็โกงแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรหวือหวามากมายแค่นี้ก็โกงละส่วนรถ100เหรอขนาดลบ100ยังได้ของธรรมดาเลยคุณคิดเอาแล้วกันยังได้ของดีเลยโอ้โหธรรมดาไอ้ลบ100ยังได้ของดีอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะคุณคิดว่ามันโกงไหมเนี่ยลบ100เนี่ยปกติถ้าเป็นไอ้กีบ็อกซ์ธรรมดาคือลบ100นี่คือบันไลแล้วผมตายไปแล้วโดนระเบิดตายไปแล้วโดนอะไรก็ตามที่แบบทำให้ผมตายได้อ่ะหรือไม่ก็ได้ของโง่ๆอ่ะแบบกากๆเลยแบบขยะเลยอ่ะแบบนี่ของหรือขยะวะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบต้องทิ้งอ่ะทุกคนexplosion slot นี่ฮะ 4,000 ดาเมจนี่ลบ100นะโอเคครับผมอยากได้ของที่มันเยอะกว่านี้อ้าว Lucky Box วิดีโอเกมมาจากไหนวะพกทิ้งครับโอเควิดีโอเกม Fishing Rod ทิ้งแม่งผมไม่ได้จะตกปลาไงคลิปนี้ผมจะมาสู้กับวัยรุ่นทำอุปกรณ์อ่ะวัยรุ่นทำอะไรอ่ะโอ้ทำอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อะไรอ่ะอ๋ออุปกรณ์ไปดาวอังคารครับแล้วก็พูดว่าอะไรต่อนะในห้องนอนผมห้องนอนเพื่อนมีตั้งเยอะแยะโคตรปั่นนะผมบอกให้ปั่นจริงโอ้โหแต่อันนี้ก็เยอะเกินไปว่ะนี่มันกำไรจะชัดคลิปนี้เหมือนเราเปิด2ลัคกี้บ็อกซ์ไงรู้เนาะมันมีลัคกี้บ็อกซ์เกมเข้ามาด้วยนะครับแต่มันก็บังเอิญเกินอะแมททีเรียลครับฮิปโนซิสเก็บไว้ก่อนเท้าอะไรชาร์ปช็อตมิลิต้าดิสเพนเซอร์ที่ไม่มีลูกตานะครับนี่ถามอะไรอ่ะเฮ้ยคุณภาพพิกเซลกันโบของโหดได้เลยยิงแม่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ my god นี่มันอะไรครับเนี่ยนี่เป็นไอเทมที่ต้องแบนแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเกินไปพ่อหนุ่มโอ้โหนี่เป็นไอเทมที่ต้องแบนแล้วนะฮะผมบอกเลยโอ้โหตายด้วยต้องแบนครับอันนี้อย่าไปใช้เลยผมเอาไปนี่แหละอันนี้มันโกงเกินไปว่ะทุกคนไม่ไหวมันเวอร์เกินละมันเวอร์เกินจริงไปหน่อยอะนะผมว่าแค่ดาบพวกนี้ก็เวอร์เกินจริงแล้วไอ้นี่แม่งเวอร์เกินอีกแค่ยิงลูกเดียวไม่ได้ยิงแบบโอ้โหแล้วลูกบอลไฟมันค้างอย่างนั้นอันนี้อะไรครับฟลูชแมทีเรียลเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรหนุ่มตายไปซะฮ่าฮ่าโอเคไม่ต้องไปบวกหรอกแล้วกีบ็อกพวกนี้ครับผมจะบอกให้นะเผื่อใครที่แบบกำลังเล่นแล้วกีบ็อกแต่มันก็น่าแหละผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าแม่งไอ้ลัคกี้บ็อกซ์แบบเนี้ยคือแม่งไม่ต้องบวกก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาออริจินอลหรือว่าลัคกี้บ็อกซ์ที่มันไม่ได้โกงมากไม่ต้องบวกก็ได้อันเนี้ยคือแบบคุณไม่ต้องบวกเลยคุณก็แจ่มไหมคุณแค่อ่ะคุณก็เห็นว่าลบ100มันยังได้ดาบ2เล่มนี้มาคิดว่าไงอ่ะเออไม่ต้องบวก100ให้เปลืองของเลยนะครับเก็บแร่เอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าแค่นี้ของก็เฟ้อแล้วได้มาอีกเล่มนึงครับนี่ยังไม่รวมถึงลัคกี้บ็อกซ์เกมมิ่งนะแต่ผมจะไม่เปิดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เห็นไหมได้กำไรอีกแล้วอันนี้ลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นอยู่ในขณะนี้เอาไอ้ตัวเนี้ยผมเกลียดมากต้องฆ่าครับมันเป็นอุปสรรคในการเปิดลัคกี้บ็อกซ์มากไอ้การ์เดียนเนี่ยเพราะถ้าเรามันเพราะถ้ามันโจมตีเราจะติดเอฟเฟกต์ที่ทำให้ขุดแร่ช้าแล้วมันก็จะขุดลัคกี้บ็อกซ์ช้าต่อให้ใช้พิแอกก็ตามก็ช้าเหมือนเดิมนะฮะวิดีโอเกมพอลล์ซึ่งมันคาบได้นะทุกคนแต่ผมขี้เกียจว่ะมันคาบได้นะเว้ยไอ้ของที่ผมได้มาเนี่ยแมททีเรียลตรงเนี้ยมันคาบได้หมดเลยนะคาบชุดเกราะคาบดาบคาบอุปกรณ์แต่ผมขี้เกียจขี้เกียจคาบรวยอย่างเดียวผมอะไม่มีอะไรหวือหวารองเท้าฟิวชั่นอะไรวะเนี่ยทิ้งให้หมดเฮ้ยชุดเกราะอะไรอ่ะชุดเกราะบูสวยนะแต่ผมไม่รู้ว่าโหดไหมแต่ที่รู้ชุดที่ผมใส่แม่งโหดสุดละกางเกงคุณภาพนะฮะคุณภาพคุณภาพโอ้ยังไม่หมดว่ะต้องรีบเปิดแล้วมั้งเนี่ยโอเคไอ้แรฟูดเนี่ยกินแล้วโหดเห็นป่ะโหคนดูเอฟเฟกต์ดีเอฟเฟกต์แม่งแบบเยอะจัดอะทุกคนมันเยอะเกินอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยผมว่าผมไม่ไว้ใจไอเทมชิ้นนี้ว่ะผมทิ้งแล้วกันเดี๋ยวปาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเกิดนู่นเกิดนี่เกิดปรากฏการณ์โลกแตกเกิดปรากฏการณ์คอมค้างเกมหลุดอีกนะครับแล้วมันเป็นเวอร์ชั่น 1.8.9 ด้วยทุกคนเสี่ยงค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยแหละผมบอกให้เกมแคสบ่อยมากผมบอกเลยถ้าไม่ใช่เวอร์ชั่น 1.16.5 นะหรือละไอ้พวกเวอร์ชั่นแบบ16 1.16 อะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเว้ยเออไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เนี่ยพวก 1.8 1.12 เนี่ยเป็นบ่อยครับเกมแคสค่อนข้างบ่อยนะถ้ายิ่งลงม็อดเยอะนะยิ่งบ่อยเลยผมจะบอกให้ยิ่งม็อดเยอะยิ่งไม่ดีนะผมบอกให้ต้องแบบลงแต่พอดีนะครับม็อด2ม็อดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอแล้วนะผมให้เต็มที่ก็5เลยอะ5ม็อดถ้า10เกิน10ขึ้นไปนี่ผมว่าไม่ไหววะผมว่ามันเยอะเกินปอยอะครับน้องๆโอเคหมดละโอเคนะฮะหมดสักทีนึงอ่ะได้แต่ของเดิมๆก็ไม่มีอะไรหวือหวานี่เป็นคำพูดติดปากของผมไปแล้วในปี2021ก็คือไม่มีอะไรหวือหวานะครับติดมาจากเพื่อนนั่นแหละเออเพื่อนแม่งพูดนะครับไม่มีอะไรหวือหวาเป็นคำพูดที่แบบว่าดูเฉยชามากโอเคครับเราจะไปหาวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะฮะดูแถวนี้แหละอยู่ใต้ต้นไม้นะเพราะว่านี่คือป่านั่นเองครับแล้วก็วัยรุ่นทำอุปกรณ์ก็เป็นคนที่รักธรรมชาตินะครับรักธรรมชาติรักโลกอะไรเงี้ยทุกคนโอเคนะครับเราตามหาอยู่นะฮะสำหรับวัยรุ่นทำอุปกรณ์อ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะผมหาก่อนอ๋อผมเห็นอะไรเหลืองตรงนี้อ๋อผมเจอเลยครับวัยรุ่นทำอุปกรณ์นี่ฮะโอ้โหกำลังถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอ้โหตาแดงเลยว่ะอุ้ยตาแดงขนาดนี้ไม่ปกติแล้วเดี๋ยวนะไปทำอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเฮ
เฮ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ตอบโอ้โหดูตามันครับสงสัยจะยังไม่ตื่นตัวสงสัยกำลังอยู่ในภวังค์ต้องสะกิดหน่อยแล้วมั้งเฮ้ยวัยรุ่นทำลายอ่ะอ๋อผมทำอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์อะไรอ่ะอุปกรณ์ไปดาวอังคารน่ะฮะอุปกรณ์ดาวอังคารน่ะอ๋อไม่ใช่ครับข้าวหลามหนองมนเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยมาเป็นป้องๆเลยเนี่ยไม้เนี่ยไม้เลยเนี่ยไม้ไผ่เหรออ๋อใช่ครับผมทำข้าวหลามหนองมนมากินด้วยก่อนมอเฮ้ยไม่กินตาแดงเชิญนั่นเราเนี่ยไปทำอะไรมาอ๋อคือว่าผมแมลงเข้าตาผมอะครับแมลงมันบินเข้าตาผมก็เลยแบบรู้สึกคันตามากผมก็เลยขยี้พอดีว่าผมไม่มีน้ำยาล้างตาน่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งสภาพแบบเนี้ยเอ้าแล้วจะมาอะไรผมเนี่ยวันนี้ผมไม่เล่นนะครับวันนี้ผมแค่ทำอุปกรณ์อ่ะไปดูห้องนอนเพื่อนผมดีมีต้องเยอะแยะเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งวัยรุ่นต้องสะกิดหน่อยละมั้งวัยรุ่นโอ้ยสะกิดผมต่อยนะเอ้าแล้วไงไอ้แล้วไงวัยรุ่นทำอุปกรณ์วัยรุ่นทำอุปกรณ์โมโหแล้วเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้เล่นแต่เขาแค่ทำอุปกรณ์อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าห้องนอนเพื่อนเขามีตั้งเยอะแยะในห้องนอนเพื่อนนี่มันป่าชัดๆนี่แน่ตายไปดิเฮ้ได้เวลาจับวัยรุ่นอุปกรณ์แล้วอะไรเนี่ยโอเคครับวัยรุ่นอุปกรณ์ก็ไปดาวอังคารแล้วนะครับเพราะว่าลอยไปแล้วนั่นเองนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ